สวัสดีครับผมอาจารย์ไก่ทิพยจักรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาประชาสัมพันธ์ถึงงานระดับประเทศนะครับงานระดับประวัติศาสตร์พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกนะครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีเนื่องในวาระกรุงธนบุรีครบรอบ255ปีโดยหลังจากเสร็จพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกในเวลา 17.00 นพระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามจะทำการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการหลังจากนั้นนะครับเมื่อมอบของให้กับคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยนะครับความตั้งใจของพระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีท่านก็มีเจตนาในการที่จะมอบพระผงของขวัญเนื้อพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้านสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีให้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชทั่วประเทศโดยในวันนั้นนะครับคุณมนตรีวิไลสมสกุลหรือคุณติ๊กจันทบุรีประธานชมรมขี่ม้าตามรอยพระเจ้าตากเส้นทางอิสรภาพ248ปีโดยเริ่มจากหน้าวัดพิชัยสงครามจังหวัดอยุธยาไปถึงอู่ต่อเรือเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีรวมระยะทางทั้งหมด500กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทั้งหมด33วันด้วยม้าทั้งนี้นะครับโดยการออกเดินทางเนี่ยออกเดินทางตั้งแต่วันที่16มีนาคมไปถึงจุดหมายปลายทางที่จันทบุรีในวันที่17เมษายน2558คุณติ๊กนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญให้กับชาวจันทบุรีโดยรับมอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีเนื้อผงพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้านซึ่งถือว่าเป็นผงที่มีการรวบรวมเอามวลสารจากสมเด็จวรคังสมเด็จบางขุนพรหมเอาไว้มากที่สุดคนที่ได้รับพระผงชุดนี้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วก็มีบุญวาสนามากๆเลยสำหรับผงพุทธคุณมหาบารมีเศรษฐีพันล้านที่นำมาสร้างพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีในครั้งนี้นะครับเป็นผงเก่าจากการสร้างพระสมเด็จวัดอรุณราชวรารามปี2509โดยการสร้างพระผงชุดนั้นนะครับเป็นการรวบรวมมวลสารจากพระผงสมเด็จวรคังสมเด็จบางขุนพรหมโดยใบฝอยในปีนั้นได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นพระผงที่มีเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จที่สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีสร้างเอาไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่ได้พระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีรุ่นนี้ไปถือว่าคุณมีวาสนาคุณมีบุญบารมีมากๆเสมือนหนึ่งว่าคุณมีพระสมเด็จดีๆ1องค์อยู่กับตัวเลยทีเดียวเรื่องพุทธคุณเป็นที่มั่นใจได้ว่าครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองเมตตามหานิยมโชคลาภเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับชาวจันทบุรีและก็ทุกๆท่านที่จะได้พระผงรุ่นนี้ไปครอบครองครับ